กันที่เรื่องของน้องเมย์นะคะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเราได้แสดงความชื่นชมยินดีกับการขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกแบดมินตันหญิงเดี่ยวอย่างไม่เป็นทางการของเธอนะคะวันนี้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบอันดับโลกแบดมินตันที่มีการเปลี่ยนแปลงกันล่าสุดนะคะกับคุณเจษดาค่ะใช่แล้วครับคุณพิญญาพัฒน์นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับใน3สัปดาห์เนี่ยทำได้ถึง3แชมป์นะครับวันนี้ก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับมาดูกันว่าแต่ละรายการเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับมาเริ่มต้นกันด้วยนะครับสำหรับชายเดี่ยวกันก่อนนะครับสำหรับชายเดี่ยวนั้นนะครับผลที่ออกมาเนี่ยครับจากสหพันธ์แบดมินตันนานาชาตินะครับหรือว่าBWF ครับประกาศอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประเภทชายเดี่ยวครับอันดับ1ยังเป็นของเฉินหลงนะครับหนุ่มจีนวัย27ปีอยู่อันดับที่2ครับเป็นของลีซองเว่ยครับชาวมาเลเซียและอันดับที่3ครับคือเคนโตะโมโมโตะเป็นชาวญี่ปุ่นวัย22ปีครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับน้องตะวันครับซึ่งถือเป็นเพื่อนชายคนสนิทของน้องเมย์น้องปันนวิททองนุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์นะครับเม็กซิโกซิตี้กลางปีในปี2015ครับขณะนี้ก็อยู่ในอันดับที่90ของโลกนะครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับอยู่ในติดท็อป100ด้วยนะครับค่ะพูดถึงอันดับของฝ่ายชายไปแล้วอันดับของหญิงเดี่ยวล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยรอกันอยู่นะครับประเภทหญิงเดี่ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับที่3คือหลี่เซียวเร่ยนะครับเป็นชาวจีนคนนี้เนี่ยเคยเป็นอันดับที่1ของโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับอันดับที่2นะครับเป็นนักแบดมินตันชาวสเปนครับแคโรลินามารินครับก็ตกจากอันดับที่1ของโลกนะครับและประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยครับต้องจารึกไว้ในวันที่21เมษายน2559ครับเมื่อนักแบดมินตันวัย21ปีขวัญใจชาวไทยครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ปีก่อนนี้นะครับน้องเมย์อยู่อันดับที่5ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาจนมาอยู่ที่อันดับที่2ก่อนจะเป็นแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์3รายการซ้อนนะครับในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นเก็บแต้มเพิ่มไปนะครับได้คะแนนดีทีเดียวอยู่ที่ 3,150 คะแนนครับรวมแล้วเป็นคะแนนสูงถึง 84,708 คะแนนนะครับแสงหน้าแคโรลีน่านะครับมารั้งเป็นอันดับที่1ของโลกด้วยนะครับพูดถึงแต้มของน้องเมย์ไปแน่นอนว่าน้องเมย์เนี่ยกวาดมา3แชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์นะคะเงินรางวัลที่ได้ไปนี้เป็นยอดประมาณเท่าไหร่บ้างคะสำหรับเงินรางวัลที่น้องเมย์ได้ไปเนี่ยนะครับ3แชมป์เนี่ยนะครับทั้งอินเดียโอเพ่นมาเลเซียโอเพ่นนะครับแล้วก็ล่าสุดครับสิงคโปร์โอเพ่นนั้นรวมแล้วนะครับเป็นจำนวนเงิน3,155,000 บาทนะครับแต่ว่านี้เป็นแค่เงินรางวัลเท่านั้นมาดูเงินอัดฉีดกันบ้างนะครับสำหรับเงินอัดฉีดครับก็มาจากหลากหลายองค์กรครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเงิน 1,810,000 บาทครับมารวมกันแล้วนะครับทั้งรางวัลทั้งหมดจากรางวัลที่ได้และเงินอัดฉีดครับรวมเป็นเงิน 4,965,000 บาทครับซึ่งน้องเมย์เนี่ยนะครับก็คว้าแชมป์โลกได้ในปี2556ครับแชมป์เอเชียในปี2558นะครับแล้วก็แชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันครับตั้งแต่ปี52จนถึงปี54ครับโดยน้องเมย์นะครับประวัติเนี่ยก็เริ่มเล่นแบดมินตันอาชีพเมื่อปี2550นะครับทำเงินจากการแข่งขันรายการต่างๆทั่วโลกไปแล้วถึง 364,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 12,763,800 บาทครับค่ะนั้นแล้วส่วนของนักแบดไทยคนอื่นไปอยู่ในลำดับไหนกันบ้างคะน่าดีใจนะครับเพราะว่านอกจากน้องเมย์แล้วเนี่ยครับก็มี2ดาวรุ่งของไทยครับที่ติดอันดับด้วยได้แก่น้องพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขนะครับอยู่ที่อันดับที่18ของโลกอีกคนนึงครับน้องบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ครับอยู่ที่อันดับที่21ของโลกครับคุณพิญญาพัฒน์ครับจะเห็นได้ว่าผลงานของนักแบดมินตันไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผลงานดีทีเดียวนะครับทำได้ดีนะคะแล้วเราก็ต้องตามเชียร์กันด้วยในช่วงของกีฬาโอลิมปิกนะคะ